อยจะประกันตัวท็อปไหนก่อนครับมีเตรียมหลักฐานอะไรมาขายที่ให้อีกเหรอนี่ก็ขายที่ไปถามแฟนแล้วนะให้ผู้หญิงคนนึงอ่ะฉันเป็นคนที่อยู่โฉนดเองคุณป้าครับอยากจะสอบถามคุณป้ามากในวัยเด็กเนี่ยคุณท็อปก็มีพฤติกรรมยังไงนะครับเขาก็เฉยๆนะเป็นคนพูดพอแค่คุณแม่เขาเนี่ยลูกเนี่ยอะไรนะไม่นึกว่าเขาก็จะไปหลอกผู้หญิงแล้วเรื่องโฉนดที่คลองสี่ที่แม่อ้อยบอกว่าเขาให้ตรงนี้คุณป้าขอจะทราบเรื่องตอนไหนครับทราบค่ะเขาไปกับเขาเรื่องเป็นยังไงคือ เขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงครับผู้หญิงก็ไปด้วยไปดูที่กันแล้วก็ไปโอนที่ให้แล้วตอนระหว่างที่ไปโอนน่ะผู้หญิงคนนี้ได้ให้นามบัตรค่ะแล้วก็บอกมีอะไรข่าวเกี่ยวกับพี่ท็อปอ่ะให้โทรไปบอกเขาเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องผู้หญิงอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าท็อปมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วความสนิทตรงคลองสี่นี้โดนอะไรใช่ไหมไม่รู้เขาก็คือเขาโอนให้แล้วอ่ะมีไปโอนที่สี่แปลงประมาณนั้นประมาณห้าปีหรือหกปีนั่นแหละไปโอนที่สี่แปลงให้น้องสาวก็แปลงแล้วให้ผู้หญิงไปสามแปลงที่ผ่านมาคุณเขาเคยมีเรื่องมากินสตังหรือโทรมาให้ป้าน้อยแบบได้รับคำปรึกษาอะไรบ้างไหมครับป้าน้อยไม่เคยเลยเพราะว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเราแบบเราก็แยกตัวไปอยู่บ้านเราแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็ติดต่อกับพวกผู้หญิงเขาอะเราไม่รู้เรื่องตอนนี้แต่เรามีความรู้สึกว่าเราเลี้ยงมาเราต้องมาดูเขาที่เขาโดนจับอะที่มาวันนี้ได้พูดคุยกันไหมยังเลยเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยตอนสี่ทุ่มแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีภาระเหมือนกันแม่จะตายอยู่ส่วนโทษนะครับคุณป้าแล้วขอจะทราบว่าไงครับว่าแม่ก็จะเข้ามาเยี่ยมคงมาไม่ได้หรอกเพราะว่าแกไม่สบายแล้วก็ทานไปอยากดูนะบ้านเขาคุณป้าคะตลอดเวลาที่เลี้ยงดูมาเขาสร้างปัญหาที่เราไม่ค่ะเลี้ยงมาตอน6ขวบก็กินอยู่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็อายุประมาณ19-20คุณป้าเลี้ยงคุณท็อปมาตั้งแต่6ขวบจนถึงประมาณ4ขวบครับก็สลับไปสลับมาหลายขวบจังเลยแล้วพฤติกรรมติดหรูติดหรูของคุณท็อปเนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมครับแล้วที่สระบุรีได้บอกว่าไงครับคือเราไปบอกว่าเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอะไรเงี้ยแล้วท็อปเขาก็เลยพานโกรธไม่ติดต่อมาทุกทีก็จะมาดูมาอะไรเนี่ยคนที่จะแต่งงานนี่คือคนที่มีเรื่องด้วยกันใช่ไหมครับไม่นานแล้วตั้งแต่ปีอะไรเจ็ดปีอะแสดงว่าคุณท็อปมีเรื่องลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ค่ะคือสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เราไม่ค่ะไม่ตอนได้อีกก็ยังรักกันอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าเขารักเราเราก็รักเขาปกติจะรักเด็กผู้ชายไงคือเป็นเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็พูดจาเขากับเราเขานับถือเราอะไรเงี้ยเราก็เห็นพฤติกรรมว่าเขามีแบบใช้ชีวิตดีแต่ว่ามีเครื่องบินตรวจตอนนี้อันนี้คืออันนี้ไม่เห็นเขาอันนี้ไม่เห็นเพราะว่าแยกตัวมานานแล้วคุณป้านี่คือเป็นคุณน้าของคุณท็อปแท้ๆเลยไหมครับน้าแท้น้าแท้เป็นเพื่อนตายไปแล้วคุณป้าลองขึ้นไปเยี่ยมแม่เขาต้องบ่นยังเขาแม่เนี่ยถ้าคุณท็อปได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้คุณป้าอยากจะฝากอะไรถึงคุณท็อปครับฝากว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวน้าน้อยจะกล่อมคุณแม่เองมาให้มาทำอะไรไว้ให้มาใช้ที่ให้หมด
นั่นหมายความว่าคุณแม่อ้อยอาจจะมาช่วยพี่ท็อปอีกครับจ้ะอะไรที่ทำให้มั่นใจกันคือเคยอ่ะเคยคุณแม่เขารวยจริงค่ะเพราะว่าคุณพ่อท็อปอ่ะเขาทำงานอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยปี19อ่ะ1920เนี่ยเงินเดือนตอนนั้นก็3เดือนแสนอ่ะไปซาอุคุณพ่อเขาเป็นทนายแล้วก็ตายไปแล้วซึ่งเขาไม่ต้องรับผิดชอบเลยอยู่แล้วไม่มีอะไรสักบาทที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วก็ข้อเท็จจริงอ่ะเราถูกหลอกให้แต่งงานไม่ใช่เขาเราหลอกเขาโอเคโอเคครับขอบคุณครับมาโชว์ตัวอีกครั้งอันนี้เป็นเอกสารที่ว่าโดนเหมือนกับใช่ครับเหมือนกับในเรื่องงานตกลงแต่งอะไรเรายังไงครับก็เดี๋ยวเราก็แถลงตามหลักเอกสารหลักฐานที่เรามีนะครับที่บรรยายให้นักข่าวไปแล้วเราก็แถลงแล้วเราก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ละเรื่องไปครับขอความกรุณาครับก็ไม่ต้องพูดกันต่อก็พี่ก็สอนผมให้มาเลยเลขของก็ต้องเจอใช่ไหมพอที่จะไหลผ่านไป